ศกาลชมทุ่งดอกไม้เขาค้อฟลอราอินเดอะมิสเริ่มแล้วต้อนรับสายหมอกฤดูหนาวที่บริเวณลานหน้าไร่บีเอ็นอำเภอเขาค้อในบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสุจิตราจงชาญสิทโธผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายจุลพงษ์คุ้นวงผู้จัดการไร่บีเอ็นร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและการเปิดเทศกาลชมทุ่งดอกไม้ตามโครงการเมืองต้องห้ามพลาดที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้จัดขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีเอกลักษณ์เรื่องราวที่น่าสนใจมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวจุดเด่นคือมีทะเลหมอกและดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดในทีมดอกไม้สายหมอกจึงได้กำหนดจัดงาน Flora in the Mist ระหว่างวันที่1ธันวาคม2557ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558ณหน้าไร่ BN อำเภอเขาค้อเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของเขาค้อด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกกล่าวว่างานนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายชมทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสวยงามการจำหน่ายอาหารและผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานพาวิเลียนแสดงนิทรรศการประวัติเขาค้อและแหล่งท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดของจังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมดนตรีในสวนท่ามกลางดอกไม้นอกจากนี้ยังมี10สิ่งในเพชรบูรณ์ต้องห้ามพลาดที่จะนำมาแสดงด้วย